ตามที่เขาอ้าง55ล้านคนเนี่ยก็ยังไม่น่าเป็นไปได้เพราะเท่าที่เราตรวจสอบแล้วหน่วยงานไม่มีใครมีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็เร่งสืบหาคนร้ายนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน SMS นะครับรวมถึงโดเมนเนมที่ไปจดไว้เนี่ยเราก็จะขอข้อมูลว่าเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินคดีซึ่งอันนี้มีความผิดแน่นอนนะโทษหนักมากนะครับจำคุกหลายปีอาจจะทำเป็นว่ามาจากต่างประเทศแต่ยังไงก็เป็นคนไทยแน่นอนนะมันก็คงต้องตามตัวให้ได้นะครับก็ผมให้ความมั่นใจได้นะครับว่าหน่วยงานรัฐทั้งหมดเนี่ยก็จะปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ PDPA นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีที่สุดนะครับอันไหนที่ยังมีช่องโหว่อยู่ซึ่งแฮกเกอร์มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะเจาะเข้ามาเราก็จะพยายามมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้ดูแลข้อมูลของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด